ตู่ภพธรส่งโพสต์ถึงพลอยภัทรากรหลังโดนมรสุมข่าวเช้านักร้องนักแสดงหนุ่มตู่ภพธรซึ่งเป็นอีกหนึ่งในนักแสดงที่ได้บินไปร่วมถ่ายทำหนังฮอลลีวูด13ไลท์ที่ประเทศออสเตรเลียร่วมกับทีมดาราไทยซึ่งยังรวมไปถึงเวียสุกลวัฒน์และพลอยภัทรากรเปนออีกรายที่ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ไอจีเป็นภาพและข้อความสุดซึ้งส่งถึงนักแสดงสาวรุ่นน้องเพื่อส่งกำลังใจว่าในฐานะพี่ชายคนหนึ่งที่ได้รู้จักพลอยตลอดช่วงเวลาที่ไปทำงานที่ออสเตรเลียพลอยเป็นคนน่ารักและใส่ใจความรู้สึกของคนรอบข้างเสมอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงกระทบกับความรู้สึกพลอยและครอบครัวมากถึงขั้นเป็นวิกฤตช่วงหนึ่งของชีวิตพี่ตู่และเพื่อนๆนักแสดงทุกคนที่ไปร่วมแสดงหนังเรื่องนี้รู้ดีว่าอะไรเป็นอะไรทุกคนตรงนี้มีแต่ความเข้าใจเห็นใจและเชื่อใจในตัวพลอยพวกเราจะคอยเป็นกำลังใจและซัพพอร์ตน้องขอให้พลอยเข้มแข็งและตั้งใจทำงานของน้องอย่างเต็มที่เพื่อตัวเองและครอบครัววันเวลาจะพิสูจน์เองว่าเราเป็นใครพี่ตู่และพี่นุชยังคงสนับสนุนพลอยและรอคอยผลงานของน้องนะขณะที่สาวพลอยได้เข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณด้วยว่า Thank you so much Big Bro